ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยจากชาวลัคนาราศีกันก็มาถึงชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับมีใครมิถุนบ้างมิถุนมาแล้วนะชาวลัคนาราศีมิถุนมาแล้วอะไรเนี่ยสตาร์ซูนอาจารย์ไปฉี่ค่ะมันต้องให้บอกเขาหรอกโหยเออบอกว่าไปเปียแชร์ไปอะไรก็ได้ก็ว่าไปไม่ต้องบอกไปฉี่เขาหรอกเออนะฮะเอ้าชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเหมือนลัคนาราศีกันเลยมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคม2565เดือนแรกของปีนะลัคนามิถุนนะครับดาว3ดวงไปเล็งลัคนาของคุณทั้งดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารไปเล็งลัคนาของคุณเดี๋ยวก่อนให้ขออนุญาตนะคุณจักรกิจโอ้ยอยากจะเสียงลิงทนกิจครับเอาต่อเลยนะครับลัคนาราศีมิถุนเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้ดาวไปเล็งลัคนาอยู่3ดวงศุกร์อังคารและพุธแล้วก็มีอีก2ดวงคือเสาร์กับอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนมรณะส่วนพฤหัสนั้นยังคงอยู่ในเรือนสุภาพเหมือนเดิมชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับขับรถขับราในช่วงกลางๆเดือนมกราคมขอให้ระมัดระวังนะขับรถขับราขอให้ระมัดระวังเดินทางไปไหนก็ขอให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินการทองจะขยับดีขึ้นกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวพอช่วงประมาณ21 22 23ไปจนถึง31มกราคมเป็นช่วงที่ชาวมิถุนนั้นจะดวงขึ้นนะไม่ใช่ขึ้นเป็นดวงๆนะขึ้นเป็นดวงๆอันนั้นมันเกลื่อนขึ้นเป็นดวงๆเงี้ยอันนั้นเกลื่อนไม่ใช่อันนี้คือดวงกำลังจะขึ้นนะแล้วคุณก็จะได้รับความสำเร็จจากงานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องเผลอๆมีโอกาสจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจเองมีโอกาสจะขยับขยายงานหรือจังหวะมันมาแบบไม่น่าเชื่อเลยนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนฉะนั้นถ้าสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับตามที่ผมดูแล้วผมว่าชาวลัคนาราศีมิถุนชะตาชีวิตของคุณในเดือนไอ้มกราคมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวถ้าไม่นับช่วงกลางเดือนที่จะต้องระวังเรื่องของสุขภาพการขับรถขับราอันนี้คือต้องระวังแล้วก็ระวังเรื่องตำรวจนิดนึงนะฮะตำรวจเรื่องกฎหมายเรื่องความอะไรต่างๆใครไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกแต่ว่าถ้าใครมีความขัดแย้งใดๆอยู่ช่วงกลางๆเดือนให้ระวังนิดนึงแต่ในความที่ผมดูทั้งหมดตรงนี้แล้วผมก็ยังเชื่อว่าชาวลัคนาราศีมิถุนดวงภาพรวมๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าจะได้รับความสำเร็จดีในช่วงเดือนมกราคมสรุปแล้วนะจะมีไม่ดีอยู่แค่ช่วงกลางๆเดือนนิดนึงเท่านั้นเองนะครับสวัสดีคุณนางมารร้ายในใจเธอสวัสดีค่ะเมอรี่คริสต์มาสค่ะเมอรี่คริสต์มาสนะครับส่วนเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าคุณได้ฟังผมพูดไปแล้วชัดเจนไปแล้วนะว่ามีดาวไปเล็งลัคนาอยู่ถึง3ดวงดาวศุกร์เกตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์แล้วก็เป็นมหาจักร
ไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ําไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆไม่ธรรมดาหรอกนะฮะน่าจะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆคนโสดเตรียมไว้ได้เลยนะมีโอกาสจะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะดาวไปเล็งลัคนาถึง3ดวงเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่มันจะให้มันตื่นเต้นมันไม่มาเล็งถึง3ดวงหรอกว้ายเข้าใจไหมนี่มาเล็งตั้ง3ดวงแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นแน่ๆนะฮะชาวมิถุนนะครับใครที่เป็นชาวมิถุนเผลอๆจะมีครบซ้อนครบซ้อนนั้นเนี่ยดาวหลายดวงไปเล็งลัคนาอยู่ก็ดูให้ดีแล้วกันอันนี้ตามดวงนะไม่ได้เป็นไปแนะหรือไปบอกให้ใครไปซ้อนไปซ้อนอะไรไม่ใช่นะตามดวงจริงๆนะครับตามดวงจริงๆนะอ้าวนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับย้ำนะดาวไปเล็งลัคนาอยู่ถึง3ดวงศุกร์พุธอังคารนะศุกร์พุธอังคารดูให้ดีก็แล้วกันส่วนใครที่คบซ้อนอยู่แล้วดูทรงแล้วน่าจะปวดหัวเกี่ยวกับความรักไม่น้อยออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล